ซึ่งพื้นที่หลายหมู่บ้านในตำบลแม่คำอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายแบบที่เห็นอยู่นี่คุณผู้ชมคะต้องตกอยู่ในสภาพน้ำท่วมนะคะหลังมวลน้ำปริมาณมากไหลทะลักออกมาจากผนังกั้นน้ำคำที่ถูกน้ำซาะจนพังเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนหลายร้อยหลังคาเรือนเลยค่ะโดยเฉพาะที่หมู่บ้านร่องก้อหมู่4บ้านสันทาดหมู่9บ้านม่วงคำหมู่11และหมู่13ระดับน้ำลึก30เซนติเมตรถึง1เมตรเลยนะคะถนนภายในหมู่บ้านถูกน้ำท่วมสูง20ถึง30เซนติเมตรทำให้การสัญจรเนี่ยยากลำบากทีเดียวค่ะซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนะคะคุณประจนปรัชกุลที่เดินทางไปตรวจสถานการณ์น้ำในพื้นที่ก็บอกค่ะว่าผนังกั้นน้ำที่พังก็เนื่องจากมีสภาพเก่าก่อสร้างมาหลายปีแล้วนะคะเบื้องต้นได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือประชาชนแล้วค่ะช่วงนี้นะจะรอดูสถานการณ์ต่อไปอีก3วันถ้าหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มอีกน้ำก็น่าจะลดลงค่ะส่วนสถานการณ์น้ำในภาพรวมนะตอนนี้มีพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมแล้ว6อำเภอ23ตำบลรวมทั้งหมด76หมู่บ้านด้วยกันค่ะส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะนาหลังน้ำป่าไหลหลากส่งผลให้ทางเบี่ยงพื้นที่การก่อสร้างของโครงการก่อสร้างเส้นทางหลวง118เชียงใหม่เชียงรายช่วงบ้านปังแฟนตำบลป่าเมี่ยงอำเภอดอยสะเก็ดบริเวณกิโลเมตรที่42ถึง50ถูกน้ำกัดเซาะเส้นทางเบี่ยงที่กำลังก่อสร้างสะพานขาดจนต้องปิดเส้นทางชั่วคราวซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้นำอุปกรณ์เข้าซ่อมแซมแล้ว2จุดนะคะก็คือที่กิโลเมตรที่43และกิโลเมตรที่46ส่วนกิโลเมตรที่45และ47กำลังเร่งซ่อมแซมโดยใช้รถแบ็คโฮขุดวางท่อพร้อมถมดินบริเวณที่ได้รับความเสียหายก็คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันนี้นะคะและหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มสภาพถนนก็น่าจะพร้อมใช้งานและสามารถเปิดใช้เส้นทางได้ภายในวันนี้ค่ะ